กินยาอยู่ให้หยุดได้เลยนะกดไหลย้อนกินน้ำตัวนี้อย่างเดียวแต่ช่วงใหม่ๆเนี่ยจะรำคาญมากเลยนะครับผมเป็นอยู่เพราะว่าเมื่อกินน้ำตัวนี้ปุ๊บจะเลอบ่อยมากเลยแป๊บเดียวเลอแป๊บเดียวเลอแป๊บเดียวเลอเลยนะครับเพราะอะไรมันขับออกครับนะฮะน้ำตัวนี้มันเต็มไปด้วยออกซิเจนเต็มไปด้วยความเป็นด่างคนที่เป็นกรดไหลย้อนอ่ะจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคาร์บอนอยู่ในร่างกายเยอะออกซิเจนเนี่ยมันจะขับออกจะเลอออกเลอออกแล้วความเป็นกรดจะถูกขับออกเรื่อยๆเลยนะอันนี้คุณตุ่มนะครับมาดื่มแค่3เดือนนะฮะหุ่นก็เปลี่ยนโรคก็หายเงินก็เต็มกระเป๋าตอนนี้ลุยอยู่โคราชคนนี้ลุยไม่หยุดเลยนะครับลุยแหลกเลยคนนี้นะลุยแหลกจริงๆนะคนนี้ชื่อคุณกิ่งนะครับเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนิ่วในถุงดีเป็นมา2ปีมากินไม่ถึงเดือนก็หายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หายไม่รู้ตัวเลยนะไม่มีอาการเลยคนนี้ชื่อครูพัฒน์สอนอยู่โรงเรียนดารากินครั้งแรกน้ำขมเลยผมก็เลยบอกว่าครูพัฒน์เป็นโรคตับใช่ไหมเขาบอกฮะจะรู้ได้ไงเนี่ยก็ครูพัฒน์กินแล้วน้ำขมถ้าคนที่กินแล้วน้ำขมแสดงว่าเป็นโรคตับคนที่กินแล้วมีกลิ่นคาวแสดงว่าเป็นโรคถุงน้ำดีถ้ากินแล้วมีรสดินแสดงว่าโรคกระเพาะถ้ากินแล้วเวียนหัวปวดหัวอยากจะอ้วกแสดงว่าเลือดข้นเลือดหนืดเลือดเป็นกรดเลือดเต็มไปด้วยสารพิษถ้ากินแล้วตาบวมขี้ตาออกง่วงนอนตาจะปิดอย่างเดียวเลยแสดงว่าหยินหยางไม่สมดุล นะครับถ้ากินแล้วนอนไม่หลับอันนี้หยินไม่สมดุลตาแข็งเอาพวกนี้ยินไม่สมดุลเห็นไหมครับนั่นน่ะยินไม่สมดุลถ้ากินแล้วปวดข้อแสดงว่าเป็นโรคเกาต์ตอนแรกใช่ไหมตอนแรกใช่ไหมนะครับแต่ทุกอาการเนี่ยจะหายไปหมดภายใน 1-2 อาทิตย์เกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยนะ 1-2 อาทิตย์คนที่เป็นมะเร็งจะปวดหนักบอกเขาเลยคนที่เป็นมะเร็งบอกเขาเลยว่าพี่จะปวดถ้าไม่บอกเขาก่อนเขาจะหยุดกินทันทีเขาจะกลัวเขาจะกลัวปวดทั้งตัวใช่ครับอย่าหยุดถ้าปวดแล้วทนไม่ไหวให้กินยาแก้ปวดแต่อย่าหยุดกินน้ำคนที่ป่วยกินน้ำนี้ได้ไหมต้องกินน้ำนี้ต้องกินน้ำนี้คนที่กินยาอยู่กินน้ำนี้ไหมต้องกินน้ำนี้เท่านั้นเลยยามี2ด้าน1ช่วยร่างกาย2ทำลายร่างกายแต่ถ้าเรากินกับน้ำตัวนี้ไอ้ส่วนที่ทำลายร่างกายจะหายไปส่วนที่ช่วยร่างกายจะยังอยู่เพราะฉะนั้นต้องกินน้ำกับน้ำนี้เราจะไม่ได้รับพิษจากมันแต่เราจะได้ประโยชน์จากมันและคุณภาพของมันจะเต็มร้อยเลยเต็มร้อยเลยนะครับจะหายไวขึ้นเมื่อกินยากับน้ำตัวนี้จะหายไวขึ้นนะครับตัวนี้คือคอพอกคอพอกยังไม่มีเคสไหนเลยที่กินแล้วไม่ยุบยังไม่มีสักเคสเดียวบางคนคอพอกทุกพ่วงกับไทรอยด์เป็นพิษก็คือญาติของเองที่กำแพงเพชรตอนนี้หายแล้วทั้งไทรอยด์เป็นพิษด้วยคอพอกด้วยหายไปหมดหายไปหมดเลยนะครับเพราะอะไรจึงหายจริงๆโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เราเกิดในร่างกายของเราเพราะมันสะสมสารพิษในร่างกายและสารพิษไปทำร้ายเซลล์เซลล์เป็นองค์ประกอบของอวัยวะพอเซลล์มีปัญหาอวัยวะส่วนนั้นมีปัญหาอวัยวะส่วนนั้นไม่มีปัญหาทำหน้าที่ไม่ได้แล้วสารพิษมันไปทำหน้าที่แทนถูกไหมครับอวัยวะของเราเนี่ยที่มันจะกำจัดตรงนั้นทำไม่ได้พวกสารพิษทำร้ายเราได้เต็มที่เราจึงป่วยคืออย่างที่เราเรียนมากับน้าไอ้พ่อๆนั้นเกิดจากขาดสารไอโอดีนนะนั่นคือหนึ่งในนั้นและพวกไทรอยด์เกิดจากร่างกายฉลาดกว่าสร้างไอโอดีนขึ้นมาครับแล้วไอ้ตัวน้ำนั่นมันไปช่วยในส่วนไหนอ๋อจริงๆน้ำเนี่ยมันไปที่เลือดจุดสำคัญนะครับมันไปที่เลือดไปที่เลือดปุ๊บเนี่ยมันไปดีท็อกพูดง่ายๆก็คือไอ้โรคไปไข้เจ็บเนี่ยมันเกิดจากความผิดปกติผิดปกติอะไรอันนี้ต้องไปคุยรายละเอียดอีกทีนึงลึกอีกทีนึงมันผิดปกติแน่นอนอวัยวะส่วนนั้นถูกไหมผิดปกติอาจจะเกิดจากการขาดที่พี่บอกนะครับแต่ว่าพอผิดปกติปุ๊บเนี่ยมันก็สำแดงออกมา
เป็นโรคไปไข้เจ็บถูกไหมฮะน้ำตัวเนี้ยไปช่วยให้ความผิดปกติมันหายไปก็คือไอ้พิษต่างๆที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยมันออกไปพอมันออกไปมันจึงยุบลงไปคือหมายว่าปรับสภาพร่างกายให้เป็นปกติถูกต้องครับถูกต้องครับแบบนั้นเลยแต่ตอนเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเราขาดไอโอดีนเราก็ควรไปเติมส่วนนั้นด้วยเช่นบางทีไม่ใช่ว่าเรากินแต่น้ำอย่างเดียวเราไม่กินอาหารไม่ได้เราก็ต้องควรดูแลเรื่องอาหารให้ครบ5หมู่ถูกไหมครับควรออกกำลังกายแต่อันเนี้ยมันเป็นตัวใหญ่เลยที่ช่วยเราได้เพราะเราป่วยปุ๊บสารพิษอยู่ในร่างกายทำร้ายร่างกายไอ้ตัวนี้เอาออกปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเราไปเริ่มต้นใหม่อ่ะถูกไหมฮะเหมือนตอนที่เรายังไม่ป่วยอ่ะเราก็ควรดูแลตัวเองถูกไหมครับในส่วนนั้นเนาะอย่างเช่นเนี่ยผมยกตัวอย่างโรคเนี้ยเลื้อนกวางหรือสะเก็ดเงินโอ้โหแบบเนี้ยวงการแพทย์รักษาไม่ได้นะไม่มีทางเลยนะไม่มีทางรักษาได้ทำไมมันกินน้ำ3เดือนมันหายก็จริงๆโรคพวกนี้มันเกิดจากสารพิษในร่างกายมันเต็มไปหมดเลยปะทุออกมาทางผิวหนังครับมันเยอะจนไม่มีที่อยู่มันออกมาทางผิวหนังถูกไหมฮะพอสารพิษถูกขจัดออกโดยน้ำมันไม่มีอะไรปะทุออกมาครับมันก็หายสิครับถูกไหมฮะมันไปที่ต้นตอไงเนี่ยโรคผิวหนังพวกนี้ก็เหมือนกันครับสารพิษอยู่ในร่างกายถูกขับออกมันก็หายต้นเหตุมันออกไปแล้วไงครับผลลัพธ์มันจะอยู่ได้ยังไงถูกไหมฮะมันหายไปตัวอย่างเยอะมากคนเนี้ยนอนไม่หลับอย่างเงี้ยบางอาการเราก็ตอบไม่ได้เนาะเฮ้ยทำไมมันนอนไม่หลับเนาะอะไรเงี้ยแต่จริงๆอาการนอนไม่หลับเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากหัวใจทํางานหนักโดยที่เราไม่รู้ตัวอ่ะพูดง่ายให้ไปวิ่งอ่ะไปวิ่งมาเลยวิ่งมาเนี่ยรอบตลาดเนี่ยสัก3หรือ500เมตรวิ่งมาปุ๊บมานอนเลยหลับมั้ยไม่มีทางหรอกมันนอนไม่หลับหรอกเพราะอะไรหัวใจกําลังทํางานหนักถูกไหมเขาเกิดภาวะแบบนั้นเอ้าทำไมมันเกิดได้ไงทั้งๆที่เขานอนอยู่หัวใจทำงานหนักเพราะเลือดเขามีปัญหาเลือดข้นเลือดตื่นหัวใจทำงานยังไงใช่ไหมบีบหนึ่งครั้งปั๊บขึ้นมาเนี่ยเลือดจะต้องวิ่งไปทั่วร่างกายรู้ไหมครับเส้นเลือดของเราเนี่ยถ้าเอามาต่อเป็นส้นตรงพันรอบโลกได้3ยาวไหมมันยาวขนาดนั้นและหัวใจเนี่ยบีบหนึ่งครั้งเนี่ยเลือดจะต้องไปเลี้ยงทุกส่วนทำงานหนักไหมโอ้โหมันทำงานหนักมากเลยแล้วถ้าเกิดว่ามันเหมือนเครื่องหัวใจเรามันเหมือนเครื่องยนต์แล้วน้ำอ่ะหรือในเครื่องยนต์มันหนืดอ่ะทำงานหนักไหมมันจะบีบให้มันวิ่งอ่ะมันก็บีบยากถูกไหมเพราะมันข้นมันหนืดนั่นแหละเกิดภาวะคล้ายๆกันที่เราไปออกกำลังกายทำไมนอนไม่หลับเลือดมันหนืดไงหัวใจทำงานยากทำงานหนักมันก็นอนไม่หลับทำไมเขากินวันแรกหลับเลยเลือดมีน้ำเป็นองค์ประกอบ 92% กินปุ๊บทำละลายเลือดทันทีทำไมเวียนหัวล่ะเขากินอ่ะเพราะเลือดมันเคยไหลเวียนช้าๆเพราะมันหนืดไงมันไหลได้ช้ากินปุ๊บไหลเร็วกว่าเดิมพอไหลเร็วกว่าเดิมมันตอบตัวไม่ทันไงเวียนหัวเลยถูกไหมพอเลือดหายข้นหายหนืดหัวใจทำงานสบายหลับเลยถูกไหมหลับสนิทเลยหลับได้ลึกแล้วหลับมันแทบไม่ตื่นเลย หลับได้ยาวกว่าเดิมเพราะอะไรอดนอนมานานไงร่างกายขาดมานานเหมือนชดเชยอ่ะวันเนี้ยกุ้งนัดคน4 โมงเย็นนี่นะชื่อคุณปุ้ยเป็นเจ้าของร้านขายสังฆภัณฑ์ทั่วเชียงใหม่ร้านใหญ่ๆแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านพอมาฟังธุรกิจปุ๊บสนใจมากเลยแต่ขอพิสูจน์เรื่องน้ำตัวเองไม่เป็นอะไรเลยแต่มีอย่างเดียวคือนอนไม่หลับบอกโอเคถ้าน้ำตัวนี้ทำให้หลับได้จะลงทุนทำธุรกิจนี้เลยก็บอกงั้นคืนนี้เอาเลยวันนั้นคุยกันตอนเย็นด้วยซ้ำนะให้กินน้ำให้เยอะที่สุดเลยก่อนนอนเนี่ยเอาได้สัก2 ลิตรแกก็กินเต็มที่เลยตอนเช้าโทรมาเลยเย็นนี้คุยกัน หลับดีมากหลับเร็วกว่าทุกวันแล้วหลับยาวตื่นสายกว่าทุกวันดูสิแล้วตื่นมาสดชื่นมากเลยวันนี้นับกัน4 โมงเย็นจะลงตู้40ตู้
สามล้านกว่าบาทเห็นไหมวันเดียวเองนะพี่สุดอ่ะนี่คือโกหกไม่ได้ไงของจริงไงถูกไหมของจริงเลยนะครับดูแต่ละคนเนี่ยคนที่บินมาจากสุราษฎร์เนี่ยบินมาจากสุราษฎร์พี่ไข่กับพี่ขาวนี่เป็นพยาบาลนะครับพอรู้เรื่องน้ำปุ๊บโทรมาคุยกับผมคุยเบื้องต้นจริงไหมมันเป็นอย่างนี้จริงพยาบาลอ่ะรู้อยู่แล้วถูกไหมครับเขามีความรู้จริงไหมพี่บินมาเลยบินมาจริงๆตอนแรกผมนึกว่าพูดเล่นบินมาจากสุราษฎร์มาลงเชียงใหม่แล้วมานั่งคุยกันทั้งหน้าเลยนั่งคุยกันทั้งวันเลยนะคุยกันจบนั่งกินน้ำทั้งวันเลยรู้เลยว่าโอ้โหน้ำตัวนี้กินได้ทั้งวันเลย นั่งกินน้ำทั้งวันอ่ะลองคิดดูดิรู้เลยว่าโอ้โหฉันต้องกินน้ำนี้แล้วซื้อไปเลย4เครื่องวันเดียวซื้อไป4เครื่องเห็นไหมแล้วก็ขยายออกขยายออกจนเนี่ยอันนี้คือเนี่ยขยายออกจนมาถึงคนนี้พระเนี่ยคนเนี้ยพระองค์นี้นะคุกเข่าไม่ได้หัวเข่ามีปัญหาข้อมีปัญหาหมดเลยพูดง่ายๆเป็นโรคเกามากินแค่เดือนเดียวลงไปคุกเข่าได้เหมือนเดิมลุกขึ้นมาสบายมากโอ้โหกลายเป็นฮือฮาไปเลยนะครับต่อกันมาเยอะแยะหมดเลยพูดง่ายๆคนนี้เป็นด็อกเตอร์นะครับคนนี้ด็อกเตอร์ศรีจันทร์พี่ชายเป็นหมออยู่สวนดอกป่วยเป็นมะเร็งครับเดินไม่ได้นอนอยู่ที่บ้านเขาเป็นคนดูแลพอรู้เรื่องน้ำไม่ได้รู้จักผมด้วยซ้ำรู้จักลูกทีมผมมาคุยกับผมที่นี่เสร็จปุ๊บฟังข้อมูลจบโอเคพี่ยังไม่เชื่อนะแต่พี่ขอพิสูจน์หิ้วไปเลยสองถังผมบอกไม่ต้องเชื่อหรอกพี่ถ้าพี่เชื่อผมแสดงว่าพี่เชื่อคนง่ายพี่พิสูจน์เลยพี่พิสูจน์เลยพิสูจน์แกก็หิ้วไปสองถังไปให้พี่ชายกินแล้วแกก็กินด้วยผ่านไปแค่3อาทิตย์พี่ชายลุกขึ้นมาเดินได้จากเดินไม่ได้ลุกขึ้นมาเดินพี่ชายควักเงินให้เลยควักเงินให้เลยมาซื้อนะครับแล้วผมไปติดให้ที่บ้านผ่านไปอีกเดือนกว่าด็อกเตอร์คนนี้ซื้อไปบริจาควัดอันนี้คือวัดดอยใต้ที่พร้าวลองคิดดูนะเชื่อไม่เชื่อซื้อไปบริจาควัดอีกผมเป็นอะไรที่แบบมันชัวร์มากเลยคือผลลัพธ์ของน้ำเนี่ยมันชัวร์มากเลยไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยนะคนนี้ชื่อป้าเรือนจิตนะครับอายุ65เป็นเบาหวานตั้งแต่ปี40ถ้านับถึงตอนนี้ก็ร่วม20ปีกินยาหาหมอมาเกือบ20ปีมากินน้ำเดือนแรกเบาหวานสูงกว่าเดิมเพราะนั้นเคสเบาหวานนะครับไม่แน่นะครับเดือนแรกอาจจะสูงกว่าเดิมมันสวิงขึ้นนะเดือนที่2ขึ้นๆลงๆเดือนที่3กลายเป็นปกติหลังจากนั้นหมอสั่งหยุดยาตอนนี้ผ่านมาปีกว่าแกไม่เคยกินยาอีกเลยแล้วไปตรวจเรื่อยๆเนี่ยครับไม่มีกินหมดเลยหมอที่เคยห้ามข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนเบียร์แกกินได้หมดแล้วไม่มีอาการเลยชัวร์เลยนะครับคนนี้คือป้าจินดาอยู่ข้างนอกกันนะที่เป็นแม่บ้านที่นี่เป็นมะเร็งมดลูกระยะที่3ถ้าไม่เจอน้ำนี้ตายไปแล้วเพราะอันนี้รักษาอยู่โรงพยาบาลนครพิงค์ให้คีโมมาแล้ว20เข็มผมร่วงหมดแล้วนะครับจะตายอยู่แล้วนครพิงค์ส่งมาสวนดอกสวนดอกก็เอาไม่อยู่ป้าเรือนจิตเนี่ยเป็นเพื่อนกันแกก็ไปบอกให้มากินน้ำตัวนี้แกก็กินใหญ่กินแล้วไม่ไปหาหมอเลยนะช่วงแรกแกบอกว่ากินอาทิตย์แรกแกปวดมากทั้งตัวเลยปวดทรมานเลยนะอาทิตย์ที่2ถ่ายออกมาเป็นเมือกขาวทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำถ่ายมาเป็นเมือกสีขาวๆเหมือนกระดาษทิชชู่เลยบอกหลังจากนั้นอ่ะสองเดือนมันยุบลง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 ท้องแกมันบวมไงมะเร็งมดลูกท้องบวมเหมือนคนท้องเลยนะครับยุบลงจนเป็นปกติแกไปตรวจเมื่อเดือนกุมภาต้นปีที่ผ่านมาไม่พบเซลล์มะเร็งเลยในร่างกายไม่พบเลยนะระยะที่สามนะครับถ้าใครไปเมื่อวานก็จะเจอน้องกุ้งพุ่งที่นัดเย็นเนี่ยแม่ของเขาเป็นมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองโต5เซนตรวจที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มีผลการตรวจให้ดูนะครับหลังจากดื่มน้ำตั้งแต่ธันวาไปตรวจเมื่อ3เดือนที่แล้วหมอบอกไม่พบเซลล์มะเร็งแล้วเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วไปตรวจใหม่ไม่พบเซลล์มะเร็งยืนยันตรวจ2รอบนะครับตอนนี้นัดอีก6เดือนไปตรวจใหม่แบบนี้คือเฝ้าระวังทำไมจึงหายไปดูเลยคนเหล่านี้ที่หายกินน้ำเต็มที่เลยแต่ละคนกินไม่ต่ำกว่าวันละ3ถึง4ลิตรทั้งนั้นเลยแม่กุ้งกินวันละ5 6ลิตรเพราะอะไรกลัวตายกลัวตายครับคนที่กลัวตายจะไม่ตาย
คนไม่กลัวตายจะตายอันนี้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้ช่วยได้จริงอันนี้เคสเนี่ยโอ้โหแบบน่ากลัวมากเคสนี้คือลุงสมนะครับอยู่บ้านแม่กะใต้ลุงสมเนี่ยแกเป็นเบาหวานเป็นความดันบ้านติดกันน่ะลูกทีมผมชื่อลุงอมรแจกน้ำติดกันแล้วไปบอกให้ลุงสมมากินลุงสมไม่กินกลัวเสี่ยงตังกลัวเสียตังไม่กินเนาะก็คิดว่าน้ำตัวไหนก็เหมือนกันใช่ไหมครับไม่กินแต่แกเป็นเบาหวานวันหนึ่งปรากฏว่ามีอาการอักเสบขึ้นที่นิ้วข้างซ้ายนิ้วโป้งเท้าซ้ายตรงเล็บเกิดการอักเสบเหมือนคล้ายๆเล็บขบอ่ะแกก็มาหาหมอที่สวนดอกแกปวดไงก็มาหาหมอหาหมอตรวจพบว่ามันเป็นอาการอักเสบที่เกิดจากเบาหวานอักเสบเรื้อรังต้องเอาเล็บออกไม่งั้นรักษาไม่ได้มันอยู่ข้างในก็ต้องถอดเล็บออกถอดเล็บออกแล้วก็รักษาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลับไปกินยาที่บ้านแกก็ปวดทุกวันเลยปวดทรมานมากปรากฏว่าพอผ่านไปแค่อาทิตย์กว่าๆนิ้วเริ่มดำนิ้วโป้งนั่นแหละปลายนิ้วมันดำแล้วดำลามเข้าไปข้างในก็คือเซลล์มันตายเซลล์มันตายแกก็กลับมาหาหมอพอกลับมาหาหมอตรวจพบปุ๊บมันลามเนาะเซลล์มันตายหมอบอกต้องตัดนิ้วออกถ้าไม่ตัดเนี่ยมันจะลามขึ้นขาต้องตัดนิ้วออกแกก็เลยต้องยอมให้ตัดนิ้วอันเนี้ยนิ้วแกที่ด้วนตัดนิ้วออกตัดนิ้วออกแกยิ่งปวดใหญ่ปวดทรมานมากกลับไปบ้านกินยาแก้ปวดอย่างแรงก็เอาไม่อยู่ไปมาลามเข้าไปอีกแล้วดำเยอะดำเข้าไปลามเข้าไปโอ้ตอนนี้แกก็ใจเสียเนาะแกก็กลับไปหาหมอใหม่หมอบอกว่าทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ต้องปล่อยให้มันลามมาถึงใกล้ๆข้อเท้าก่อนแล้วก็ตัดข้อเท้าทีเดียวหมอมีวิธีรักษาไหมโอ้ทรมานมากก็จะมาถึงตัดอย่างเดียวหมอตัดอย่างเดียวเลยนะไม่มีวิธีรักษาเลยนะแกใช่แกกลับไปบ้านแกร้องห่มร้องไห้กลัวว่าต้องเสียขาเนาะแกก็นึกขึ้นได้ไปหาลุงอมรที่แจกน้ำไปหาลุงอมรไปขอน้ำกินลุงอมรก็แนะนำให้กินแบบไหนแล้วก็ให้เอาน้ำแช่เท้าบอกมาเลยไม่เสียตังค์ให้ฟรีอยู่แล้วเอาน้ำแช่เท้าด้วยกินด้วยทุกวันผ่านเป็นหนึ่งเดือนหายเป็นปิดทิ้งหมดหายเป็นปกติทุกอย่างและเบาหวานความดันก็หายไปด้วยไม่ใช่แค่นิ้วเท่านั้นที่หายแต่เคสเนี้ยสอนอะไรเรารู้ไหม คนที่ไม่เชื่อมากินก่อนเถอะ ยังไม่ต้องเชื่อแล้วมากินก่อนเถอะก่อนที่นิ้วมันจะไม่อยู่ ใช่มากินก่อนเถอะถูกไหมจริงไม่จริงเดี๋ยวค่อยว่ากันถูกไหมไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยก็มากินไงเราไม่กินน้ำนี้เราก็ต้องกินน้ำอื่นอยู่ดีนั่นเองถูกไหมไม่ใช่ว่าเราจะไม่กินน้ำได้เมื่อไหร่ก็ต้องกินน้ำอื่นอยู่ดีเมื่อเคมีก็สอนไว้ว่าหมอนี่ทำร้ายร่างกายมันด้วยมันจะฆ่าเราด้วยนะครับหมอนี่แต่หมอก็เขาก็ไม่มีวิธีเนาะมันสุดมันก็สุดกำลังของเขาแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมมันก็ต้องตัดอ่ะไม่รู้ทำไงคือหมอข้องเรื่องตัดที่ข้อโอเคตอนนี้มาดูเกี่ยวกับแผนการตลาดเนาะคือถ้ามันมีผลิตภัณฑ์ที่ดีขนาดเนี้ยโอ้โหผมว่าอย่าว่าแต่เงินล้านเลยเนาะมันทุกคนต้องการกินน้ำเนี่ยตลาดของเราเนี่ยมันกว้างมากเลยนะแล้วมันทุกคนมันต้องการถูกไหมครับไม่ต้องไปที่ไหนหรอกบ้านติดกันก็ต้องการใครจะไปบอกเขาถ้าเราไม่บอกเนี่ยก็เผื่อคนบ้านติดกันจะไปอยู่สายงานอื่นยุ่งเลยนะมันยุ่งเลยนะเอาใกล้ๆบ้านเราก่อนไหมใช่ไหมเอาให้หมดก่อนใกล้ๆบ้านเราเนี่ยอย่าเพิ่งข้ามไปข้ามจังหวัดอย่าเพิ่งนะเอาอุบลก่อนนะอย่าเพิ่งไปจังหวัดอื่นนะนี่อันนี้วางแผนเป็น 3-4 จังหวัดแล้วนั่งคุยมาในรถเนี่ยตอนนี้มีอะไรนะอุบลมีอะไรนะศรีสะเกษข้างหน้าไหมเนี่ยอาจจะเป็นยโสธรนั่นน่ะนั่นน่ะเอาอุบลก่อนไหม อุบลนี่ก็อาจจะขึ้นหลักล้านไปแล้วนะ นะเอาไว้ใกล้บ้านเราก่อนเนาะโอเคนะครับทำไงให้มีรายได้เดือนล้านนะครับอันดับแรกเนี่ยก็คือเราจะต้องกำจัดสิ่งที่จะทำให้เราจะเดินไปข้างหน้าออกไปก่อนขวากหนามพูดง่ายเหมือนวันเนี้ยเราโลนยืนอยู่ตรงเนี้ยเรามองเห็นไอเนี้ยเงินแสนเงินล้านอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้อันเนี้ยตรงเนี้ยโอ้โหมีแต่
ขี้อ่ะขี้หมาขี้แมวอะไรไม่รู้หนามเต็มไปหมดเลยอืมเรายืนอยู่ตรงเนี้ยสมมติว่าตรงเนี้ยมันเป็นเงิน10บาทจะข้ามไปไหมแค่10บาทข้ามไหมไม่ข้ามหรอกเพราะว่ามันไม่คุ้มถูกไหมหนามปักหรือเหยียบขี้ไม่คุ้มแล้วถูกไหมแต่ถ้านี่มันเงินล้านอ่ะเรายอมเหยียบไหมยอมถูกไหมข้ามเกือบก็จะไปถูกไหมล่ะเออมันต้องคิดอย่างนี้ก่อนมันต้องคิดอย่างนี้ถึงบอกว่าไอ้เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่าเล็กถ้าเล็กปุ๊บเหยียบขี้หมามันไม่คุ้มไงเหยียบหนามมันตำขาเราไม่คุ้มไงเราไม่ยอมแลกกับความเหนื่อยความเจ็บหรืออะไรพวกนี้เห็นไหมมันไม่คุ้มไงอันนี้เราต้องคิดได้ก่อนว่าเฮ้ยเรากำลังจะไปเอาอะไรถูกไหมเราต้องตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่นะถูกไหมไอ้พวกนี้เราจะไม่สนใจมันเลยเราจะไม่กลัวมันเลยเป้าให้มันชัดนั่นแหละเหมือนสองคนเนี้ยไม่สนใจว่าตัวเองไม่ได้มีเงินไม่ได้มีความพร้อมแต่สนใจว่ามันจะทำไปถึงเป้าหมายถูกไหมนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเป็นตัวอย่างที่ดีมากเขาเริ่มต้นธุรกิจเนี้ยด้วยการยืมเงินไปเติมน้ำมันอย่างเงี้ยเราคิดดูสิแล้วตอนนี้เขาได้อะไรเห็นไหมทำแค่ไม่ถึง2ปีชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยเราก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันเราก็เปลี่ยนได้ถ้าเราคิดแบบเดียวกับเขาทำแบบเดียวกับเขาถูกป่ะมันเปลี่ยนได้หมดโอเคตรงนี้แผนการตลาดแผนการตลาดมีอะไรให้พูดไหมเคลียร์กันหรือยังอ๋อแต่นี่ยังไม่เคยฟังโอเคนั่นก็พูดให้ฟังน้อแผนการตลาดดูตัวนี้ธุรกิจนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือ 1. ตัดสินใจธุรกิจนี้ต้องตัดสินใจด้วยการเริ่มต้นคือซื้อ1เครื่องถูกปะซื้อ1เครื่องจริงๆแล้วเนี่ยการซื้อเครื่องนึงอ่ะคือเราไปแนะนำใครเนี่ยเราไม่ต้องไปเกรงใจหรือว่าไปกลัวว่าเขาจะอย่างนั้นอย่างนี้ไปคิดต้องคิดนี่ไม่ต้องไปกลัวเพราะเรารู้ว่าเขาซื้อแล้วเขาได้อะไรถูกไหมเขาซื้อแล้วเนี่ยสุขภาพเขาดีแน่ลูกเต้าพ่อแม่เขาเนี่ยดีแน่แล้วเขากินตลอดชีวิตเนี่ยเขาคุ้มแล้วตั้งแต่เขาซื้อเขาจะทำธุรกิจนี้ได้หรือไม่อันนั้นอ่ะไม่ต้องไปกลัวแค่เขาซื้อไปใช้มันก็คุ้มอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วถูกไหมตัวเราเองก็เหมือนกันอ้าวถามว่ามันมีประโยชน์ขนาดเนี้ยสมมติมันไม่สร้างรายได้เราซื้อไหมซื้อก็ซื้ออยู่ดีเพราะมันคุ้มถูกไหมมันคุ้มเราครอบครัวเราพี่น้องพ่อแม่เรากินได้หมดเลยมันคุ้มอยู่แล้วตั้งแต่ข้อแรกแล้วนะข้อที่สองถ้าเราจะทำธุรกิจกระจายให้คนรู้จักน้ำตัวนี้ให้มากที่สุดให้เขาดื่มให้มากที่สุดขยายออกไปให้มากที่สุดที่สำคัญก็คือเราค้นหาคน4คนที่มีเป้าหมายเดียวกับเราให้เจอคุยง่ายธุรกิจนี้มันดีตรงที่ว่าพอเราแจกปุ๊บแบบคนมันวิ่งมาหาเรามันมีให้เราคัดอ่ะถูกไหมเจ้าเยี่ยไปหมดเลยคนที่วิ่งมาหาเราอ่ะเราก็คุยกับเขาสิถูกไหมเราคุยกับเขาเราจะเห็นว่าอะไรอยู่ใต้สมองของเขาการคุยกับเขาเนี่ยทำให้เราเห็นนะเราจะไปดูคนที่เปลือกนอกไปดูคนแต่งตัวดีหน้าตาดีขับรถดีหรือมีตังค์มันไม่ใช่ครับคนที่เราจะทำงานด้วยคือเราจะทำงานกับคนที่เราดูความคิดของเขาใต้สมองเขาแล้วเราจะรู้ได้ไงมาจากคำพูดของเขาถูกไหมเราต้องคุยกับเขาไงถูกไหมคุยกับเขาเราจะเห็นเป้าหมายของเขาถูกไหมนั่นแหละคือคนที่เราทำงานด้วยคัดคน4คนที่มีเป้าหมายเดียวกับเราคนที่ขยันคนที่อยากประสบความสำเร็จคนที่อยากรวยคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองใหม่คนที่แบบโอ้โหทำงานทุกอย่างเลยหาอะไรทำหมดเลยโอทงโอทีทำหมดคนอย่างนี้แหละคือเป้าหมายของเราแสดงว่าเขาอยากรวยจริงไหมแสดงว่าเขาไม่กลัวอุปสรรคเขาไม่กลัวเหนื่อยเขาพร้อมที่จะแลกแล้วถ้าเกิดมีธุรกิจหนึ่งเนี่ยที่สร้างรายได้เขาเยอะกว่าที่เขาทำอยู่ทำไมเขาจะไม่เอาจริงป่ะก็ขนาดงานที่เขาทำอยู่เขาได้เพิ่มวันละนิดละหน่อยเขายังเอาเลยน้องหน่อยเนี่ยรู้ไหมไปหาอะไรมาขายเพิ่มเติมอ่ะหาขนมมาขายอ่ะกำไรชิ้นละ1บาทอ่ะน้องหน่อยยังเอาเห็นไหมเอาอ่ะลุยแหลกเลยกำไรชิ้นละ1บาทเห็นไหมยังเอาเลยนี่คือคนขยันเห็นไหมไม่ต้องไปดูเปลือกนอกดูความคิดข้างในเห็นไหมวันนี้ทำให้น้องหน่อยมันนั่งตรงนี้เห็นป่ะนี่แหละเราดูตรงนั้นค้นหาคน4คนที่คิดเหมือนเราเหมือนเราหรืออยากเปลี่ยนชีวิตนะครับเสร็จแล้วก็พาเขาเข้ามาอยู่ในแวดวงของ
คนที่ทํางานธุรกิจมาฟัง OPP มาเข้าคอร์สมาฝึกอบรมเข้าคอร์สต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อวานเราพลาดไม่ได้เรื่องคอร์สเราพลาดไม่ได้เพราะคอร์สจะพาเราไปสําเร็จนะเสร็จแล้วพอเราตัดสินใจซื้อ1เครื่องเราเป็นตําแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ข้อดีของธุรกิจนี้คือคุณไม่ต้องขายของทำไมคนเริ่มจากธุรกิจนี้รู้มั้ยไม่ชอบขายของทำไมถึงไม่ชอบขายของเพราะว่าพอขายปุ๊บเพื่อนมันหนีหมดอ่ะจริงไหมอ่ะถ้าพี่มีอาหารเสริมอ่ะพี่โอ้ยดีมากเลยแต่เพื่อนรู้ว่าฉันเสียตังค์แน่ๆเลยจะเห็นหน้าคนเนี้ยไม่อยากเจอเลยอ่ะจริงไหมนัดยากมากเลยมาเมื่อไหร่เสียตังค์เมื่อนั้นอ่ะถูกไหมมาเมื่อไหร่อันนี้เท่าไหร่อ่ะ600อันนี้พันหนึ่งอันนี้พันห้าอย่างเงี้ยต้องเสียเงินตลอดไงถูกไหมแต่ของเราเนี่ยเราซื้อ1เครื่องติดที่บ้านจบแล้วไม่มีของไปขายให้เพื่อนหรอกมันไม่มีแล้วไงสินค้าติดเสร็จปุ๊บทำไงแจกฟรีอย่างเดียวไปบอกข่าวดีกับเพื่อนถูกไหมเฮ้ยมันมีน้ำอัศจรรย์เธอมากินฟรีเลยถ้าอย่างนี้เรากล้าคุยถูกไหมครับเรากล้าพูดอ่ะแล้วน้ำมันดีจริงอ่ะเพื่อน1คนนี่นะที่มากินนี่นะจะพามาเป็น10ถ้าเราบอกเป็น10ไป10คนเท่ากับมาเป็น100อ่ะแล้ว100คนเนี่ยมันจะมีไหม4คนที่สนใจธุรกิจอ่ะโอ้โหเยอะกว่านั้นด้วยเยอะแยะจริงไหมเยอะแยะเลยนะครับมันเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมฮะเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยคนที่กินแล้วดีปุ๊บเนี่ยยอดมันจึงเกิดจากผลลัพธ์อันนี้มันแฟร์มากเลยยอดไม่ใช่เกิดจากเอ้ยเธอไปลองกินนะเสียตังค์ก่อนแล้วถูกไหมฮะแล้วมันไม่ดีจริงอ่ะมันก็หายหมดถูกไหมหายหมดของเราผลลัพธ์มันเกิดปุ๊บเนี่ยธุรกิจมันเกิดอยู่แล้วถูกไหมฮะสมมติว่าเกิด4คนแบบนี้นะครับอันดับแรกเราได้ค่าแนะนำก่อนนะค่าแนะนำบริษัทจ่าย5ชั้นชั้นที่1คือคนที่เราแนะนำตรงทั้งหมดเนี่ยคือคนละ 4,000 กับ50บาทแนะนำกี่คนก็ได้คนละ 4,000 กับ50บาทคนเดียวก็ได้แต่นี่ยกตัวอย่าง4คนนะยกตัวอย่าง4คนนะอันนี้คือชั้นที่1ของเรานะถ้า4คนนี้ไปแนะนำต่อเป็นชั้นที่2ถูกไหมฮะบริษัทให้ค่าแนะนำชั้นที่2เครื่องละ 1,800 บาททุกเครื่อง4คนเนี้ยจะไปแนะนำกี่ร้อยกี่พันเครื่องก็แล้วแต่เราได้เครื่องละ 1,800 ทุกเครื่องนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือชุดที่2คือ4คนเนี้ยไปแนะนำก็เกิด16คนนี้มาเพราะ16คนนี้เขากินดีเขาไปแนะนำต่อมันกลายเป็นชั้นที่3ของเราเราได้เครื่องละ600อันนี้คือค่าแนะนำอยู่นะเครื่องละ600ชั้นที่4เครื่องละ300ชั้นที่5เครื่องละ150บาททั้งเจ็ดดีๆนะค่าแนะนำเนี่ยได้ตลอดชีวิตเพราะอะไรมันแนะนำมาตลอดชีวิตไงกินแล้วมันหายโรคไงมันก็เกิดผลเกิดผลเกิดผลถูกไหมฮะเครื่องมันก็ขยายออกไปค่าแนะนำเนี่ยไอ้ห้าชั้นได้ตลอดชีวิตชั้นที่หนึ่งเราอาจจะได้แค่ครั้งเดียวเพราะคนซื้อเครื่องเดียวถูกไหมครับอ้นซื้อเครื่องหนึ่งอ้นก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องที่สองถูกป่ะแต่อ้นไปแนะนำไม่หยุดถูกไหมอ้าวคนก็แนะนำไปแนะนำเมื่อไหร่นะก็รายได้จากค่าแนะนำก็มาตลอดไอ้ชั้นที่2ที่3ที่4ที่5เนี่ยได้ซ้ำตลอดถ้าทีมงานของเราโตเนี่ยออกเป็นรายอาทิตย์ออกทุกอาทิตย์รายได้ที่นี่จะออกทุก7วันเลยนะครับออกวันที่1วันที่7วันที่14โดยประมาณนะครับ21แล้วก็สิ้นเดือนอย่างเงี้ยออกเดือนละ4รอบนะถ้ามันตรงเสาร์อาทิตย์เขาจะเลื่อนให้เร็วขึ้นจะเลื่อนให้เร็วขึ้นนะครับอันนั้นคือค่าแนะนำได้5ชั้นได้ตลอดนะครับเสร็จแล้วข้อที่2คือค่าบริหารทีมหรือค่าจับคู่หมายความว่าถ้าเรามีซ้าย1เครื่องคนนี้สมัครแล้วอยู่ฝั่งซ้ายคนนี้สมัครแล้วอยู่ฝั่งขวาเนี่ยถ้ามีคู่แบบนี้ปุ๊บเนี่ยบริษัทให้อีกคู่ละ 1,500 บาทต่อ1คู่นะ 1,500 บาทนะครับไอ้ค่าจับคู่เนี่ยไม่ได้เกิดจากเราคนเดียวเราแนะนำก็จ่ายค่าจับคู่ใครแนะนำลงมาข้างล่างก็จ่ายหมดเลยค่าจับคู่แม้แต่อัพไลน์ข้างบนสมัครลงมาข้างล่างอยู่ใต้สายงานของเราก็จ่ายค่าจับคู่ด้วยค่าจับคู่เริ่มต้นที่ 1,500 บาทต่อ1คู่นะครับและเริ่มสะสมเพื่อขึ้นตำแหน่งตำแหน่งที่นี่สะสมได้โดยไม่ต้องรักษายอดเลยสักบาทเดียวซื้อเครื่องเดียวจบนะครับไม่ต้องรักษายอดเลยนะครับอ่ะเรามี4คนเท่ากับเรามี2คู่แล้วอ่ะสมมติว่าอ้าวลูกทีมเรา4คนนี้ไปขยายคนละ4
ป็น16อ้าวตรงนี้มีอีก8คู่รวมเป็น10คู่ข้ามเดือนก็ได้ไม่เกี่ยวอ้าวสมมติเดือนหน้ามาอีกขยับลงมาอีกครบ34คู่เมื่อไหร่บริษัทจะเลื่อนตำแหน่งให้เราเป็น M หรือ Manager นะเลื่อนเป็น Manager ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นสะสมครบปุ๊บขึ้นเลยพอเป็น Manager ปุ๊บเราจะรับคู่ละ 1,800 บาทโดยไม่จำเป็นต้องมียอดหมายความว่าถ้ามียอดคู่เดียวรับ 1,800 คู่ก็รับไป 1,800 ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับสะสมต่อจาก34เนี่ยเป็น35เป็นอะไรเรื่อยๆครบ100คู่บริษัทเลื่อนตำแหน่งเป็นไดเรคเตอร์นะฮะบริษัทเลื่อนเป็นไดเรคเตอร์ปุ๊บรับค่าจับคู่เป็นคู่ละ 2,100 โดยไม่มีเงื่อนไขเหมือนกันสะสมได้ไม่จำกัดเวลาเหมือนกันแต่พอเป็นไดเรคเตอร์ปุ๊บบริษัทมีโบนัสพิเศษเป็นวันทามโบนัสก็คือได้ครั้งเดียว 100,000 บาทฟรีๆเลยเช่นเดือนที่แล้วมา99คู่แล้วเดือนนี้มาคู่เดียวรับเลย 100,000 โอนให้ทันทีนะโอนให้ทันทีนะสะสมต่อไปเรื่อยๆครบ200คู่จะขึ้นตำแหน่งเป็นไวซ์เพรสิเดนต์รับคู่ละ 2,400 บาทนะโดยไม่มีเงื่อนไขเหมือนเดิมนะโอเคนะครับ ก็จะรับรายได้แบบนี้นะครับจาก4คนแรก19,200 มาจากค่าแนะนำและค่าจับคู่เหมือนกันขยับลงมาข้างล่างตามแผนนี้เป๊ะเลยนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่เรามาดูครับบางคนที่บอกว่าเบื่อธุรกิจเครือข่ายมากเห็นมาหมดเลยทุกบริษัทก็คล้ายๆกันเนี้ยตัวเลขอะแต่ว่ามันไม่เห็นได้ไอ้ข้างล่างสักทีมีแต่ข้างบนที่มันได้ตัวเลขนะครับตัวเลขข้างล่างไม่เกิดสักทีเพราะอะไรเพราะว่าเราแนะนำคนได้4คนเนี้ยสมมติสินค้าเราดีอะเราแนะนำคนได้4คนเพื่อนอาจจะซื้อเพราะเกรงใจหรืออะไรก็แล้วแต่4คนนี้อาจจะแนะนำคนได้อาจจะแนะนำคนได้อาจจะมีชั้นที่2เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าพอมีชั้นที่2เกิดขึ้นไอ้ชั้นแรกเริ่มหายตัวเพราะอะไรเอาถึงเดือนใหม่ต้องซื้ออีกแล้วต้องซื้อรักษายอดนี่ถูกไหมฮะต้องทำคุณสมบัติโน่นนี่คือมันมีข้อแม้เยอะพูดง่ายชั้น2มาชั้นแรกเริ่มหายชั้น3มาชั้นที่2เริ่มหายมันเป็นเงี้ยเหมือนงูกินหางแบบเนี้ยเพราะงั้นไอ้ข้างล่างมันจะเกิดได้ไงคนมันหายไปเรื่อยๆถูกไหมฮะสุดท้ายเราไม่รู้ไปหาใครเราหายด้วย ไอ้ตัวเกาหายไปด้วยไอ้ตัวบนนี่แหละหายไปด้วยตัวแม่หายไปด้วยนะจริงไหมมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ทำไมธุรกิจนี้มันโตและมันโตยาวเลยแล้วทำไมไม่มีใครหายไปทำไมไม่หายนะครับธุรกิจเนี้ยเราซื้อหนึ่งเครื่องติดที่บ้านแจกน้ำเรากินอ่ะยิ่งกินเราก็ยิ่งดีขึ้นยิ่งดีขึ้นเราก็ยิ่งอยากแจกถูกไหมครับสี่คนเนี้ยกินแล้วดีสี่คนที่ซื้อไปติดที่บ้านเนี่ยกินแล้วดียิ่งกินยิ่งดียิ่งกินยิ่งดี4คนนี้ก็ยิ่งแจกถูกไหมครับพอแจกมาปุ๊บ16คนนี่มาจากไหนมันมาจากผลลัพธ์ที่กินพิสูจน์แล้วว่ามันดีจริงเขาถึงซื้อพอเขาซื้อ16คนนี้ติดที่บ้านแจกน้ำเอ้ายิ่งกินยิ่งดียิ่งดียิ่งแจก16คนนี้แจกกลุ่มนี้ยังแจกอยู่ไหมแจกโอ้โหอันนี้คนยิ่งเยอะใหญ่เลยถูกไหมอันนี้ทำก่อนไงอันนี้คนยิ่งเยอะอันนี้ยิ่งเยอะใหญ่เลยถูกไหมกลุ่มนี้เกิดไหมคราวนี้เกิดกลุ่มล่างยังอยู่ไหมกลุ่มบนก็ยังอยู่มันจึงเกิดเป็นโดมิโนธุรกิจนี้มันจึงยั่งยืนไงเพราะอะไรผลลัพธ์ของน้ำมันสัตย์ซื่อมันเป็นอย่างนั้นตลอดเลยธุรกิจอื่นไม่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ผลลัพธ์แบบนี้ไงถูกไหมมันไม่มีอะไรที่ได้ผลลัพธ์แบบนี้และมันแจกได้มันไม่ต้องซื้อซ้ำไงคือองค์ประกอบมันสมบูรณ์มากเลยธุรกิจเนี่ยมันจึงเป็นธุรกิจที่โตอย่างยั่งยืนของจริงครับเนี่ยของจริงเลยนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนกับธุรกิจอื่นนะครับของเรามีโปรโมชั่นไปเที่ยวฟรีอย่างที่ CEO บอกว่าเราจะได้เที่ยวทั่วโลกปีละ3รอบกุ้มไหมกุ้มใจไหมไม่ใช่รวยอย่างเดียวเที่ยวฟรีทั่วโลกอีกนะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแล้วการไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวนี้พอเรามีโปรโมชั่นมีตู้มีอะไรพวกนี้ผมว่ามันง่ายมากเลยนะมันง่ายมากเลยนะการพิชิตโปรโมชั่นเนี่ยง่ายมากเพราะทำยอดง่ายมากใครๆก็มองเห็นธุรกิจนี้นะ
ตอนนี้โปรโมชั่นฝรั่งเศสเหลือเวลา2เดือน2เดือนนะครับถ้าเรามี120คู่เราได้ไปเที่ยวฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์4ประเทศ120คู่ใช่ครับ120คู่ถ้ามองสูงซ้าย3ขวา3จบง่ายไหมง่ายไหมซ้าย3ขวา3จบแล้วแต่ถ้าเป็นธรรมดาธรรมดาก็120ไม่120คู่ก็ซ้ำซ้าย120ขวา120ใช่ถึงจะเป็น120คู่ถูกป่ะแต่มันไม่ได้มาจากเราคนเดียวมาจากทั้งทีมวิธีที่เร็วที่สุดก็คือวิธีที่เราพาเขาเข้าคอร์สมอนิชั่นนั่นแหละอันนั้นคือไวที่สุดบางคนคิดว่าเอ้ยมันเสียเวลาฉันไปลุยธุรกิจดีกว่ามันจะโตไวกว่าคิดผิดครับเพราะว่าคุณไปลุยคุณจะกลายเป็น active income คนเดียวครับถูกไหมถ้าคุณพาทีมเข้าไปมันจะกลายเป็น passive income เนี่ยเห็นไหมมันต้องมองภาพใหญ่มองภาพใหญ่ให้เป็นอันนี้คุณพ่อเนาะเนี่ยพ่อผมเองอันนี้ก็เล่าไปแล้วเนาะทุกคนฟังอันนี้ยังไม่ได้ฟังพ่อผมเป็นอัมพฤกษ์นะครับเป็นสะเก็ดเงินแล้วก็หูตึงเป็นมานานแล้วนะครับมากินน้ำวันแรกปวดขาข้างเดียวข้างที่เป็นอัมพฤกษ์ขนาดมันขับปวดอยู่วันครึ่งหลังจากนั้นตัวเบาเดินตัวฟิวหูที่ตึงตอนนี้หายได้ยินดีเหมือนเดิมจากที่แบบต้องไปตะโกนใกล้ๆพูดดังๆไม่ได้ยินนะครับเปลี่ยนไปเลยนะครับชัดเจนมากคนมาเอาน้ำแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับพ่ออยู่โคราชอันนี้คือคุณแม่ของผมเองนะอันนี้ที่ดีใจสุดคือคุณแม่แม่เนี่ยอายุ74ภาพนี้คือภาพเมื่อ2ปีที่แล้วแม่ผ่าตัดหัวเข่าที่พิษณุโลกแต่11ปีที่แล้วคือผ่าหัวใจที่สวนดอกแล้วก็เป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดถุงลมป่องๆขาเนี่ยเส้นเลือดขอดเส้นเบลอแล้วแกเนี่ยหน้าเป็นอย่างเงี้ยตลอดเพราะว่ามันป่วยไงอยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่เพราะมันทรมานอันนี้คือพี่สาวนะภาพนี้2ปีที่แล้วหลังจากดื่มน้ํา3เดือนพ่อเปลี่ยนเป็นคนละไอ้แม่เปลี่ยนเป็นคนละคนยิ้มได้มีความสุขน้ำหนักแม่ลง10กิโลเบาหวานเหลือแค่น้อยหนึ่งความดันปกติเส้นเลือดขอดที่ขาหายหมดเลยพี่สาวมาเจอปุ๊บมันพูดแหละพี่สาวซื้อเลยพี่สาวซื้อเลยพี่สาวซื้อไปติดที่ออสเตรเลียอันนี้คือออสเตรเลียลูกสาวผมติดที่ออสเตรเลียนะครับแล้วบ้านผมเนี่ยอยู่ติดวัดที่กำแพงเพชรเนาะพระทั้งวัดเมาน้ำที่บ้านเป็นร้อยลูกพี่สาวซื้อถวายวัดอีกหนึ่งเครื่องดูสิเห็นไหมไม่ใช่แค่ซื้อบริโภคนะซื้อถวายวัดด้วยพอสงสารพระนะจากเนี่ยแม่จากอย่างเนี้ยกลายเป็นแบบนี้คิดว่า 38,000 พี่ว่ามันแพงไหมจริงไหมมันเปลี่ยนขนาดนี้เลยถามนิดนึงว่าถ้าเราเอาตู้หยอดเหรียญไปเนี่ยเรื่องภาษีนี่เป็นไงครับอ๋อโอเคเรื่องภาษีเนาะเรื่องภาษีตู้หยอดเหรียญเนาะมันตรงนี้มันไม่มีนะมันไม่มีนะมันไม่น่าจะมีเพราะเราไม่ได้จดเป็นร้านค้าแต่ว่าเท่าที่ดูไม่เห็นมีใครเสียภาษีเรื่องนี้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีจดทะเบียนเป็นร้านค้าหรืออะไรพวกนี้แต่ถ้ามีพวกนั้นอาจจะมีเขาในเขตเทศบาลเขาอาจจะมองว่าแต่ถ้าจุดแหล่งรายได้แต่ถ้ามีผมก็ว่าไม่น่าจะเยอะครับทะเบียนธุรกิจการค้าใช่ถ้ามีก็ไม่น่าจะเยอะนิดหน่อยอะไรไหมครับนิดหน่อย